การบวงสรวงหมายถึงว่าเราพร้อมที่จะออกกองแล้วนะตอนนี้ก็ตื่นเต้นมากๆตื่นเนี่ยตื่นเต้นจริงๆใจเต้นถ้าหนูคว้าหัวใจออกมาพิสูจน์เนี่ยก็คือร้องเลยร้องเลยแล้วทุกคนจะเห็นแล้วว่าพวกเราตื่นเต้นแต่พวกเราก็ตื่นเต้นไปด้วยพร้อมไปด้วยค่ะครับผมรู้สึกว่าวันนี้ตื่นเต้นมากๆเลยครับเป็นแบบเป็นการบวงสรวงซีรีส์ของพวกเราเป็นครั้งแรกเลยครับก็รู้สึกตื่นเต้นมากๆแล้วก็ดีใจมากๆเลยครับที่ได้รับโอกาสมาได้เล่นซีรีส์เรื่องนี้ครับก็ขอบคุณพี่ๆทุกคนเลยครับที่ซัพพอร์ตพวกผมแล้วก็เดี๋ยวฝากได้ฝากตัวได้ครับครับก็ตื่นเต้นมากๆครับคือเมื่อเช้าตั้งนาฬิกาปลุกไว้แล้วคือตื่นก่อนนาฬิกาปลุก1ชั่วโมงเลยเพราะว่าเข้าน้ําเพราะว่าปวดท้องอ่ะรอเลยตื่นเต้นครับผมก็พวกเราก็ทำให้เต็มที่ที่สุดครับยังไงก็เป็นกำลังใจให้พวกเราทุกคนด้วยนะครับจากวันที่ไปกับพี่ติ๊กแล้วจะมาถึงวันที่ความพร้อมยังไงแค่ไหนแล้วคะเรากำลังจะออกกองในเร็ววันนี้ค่ะน่าจะประมาณอีก1อาทิตย์หรือบอกได้เลยคะบอกได้เลยไหมคิวแรกที่ออกกองเป็นวันที่28ค่ะวันที่28จะเปิดคิวแรกของกี่หมื่นฟ้าตอนนี้ทุกอย่างก็เสร็จแล้วน้องก็มีการเวิร์กช็อปอะไรไปเยอะแล้วแล้วก็พร้อมที่จะออกกองคิวแรกแล้วค่ะไหนๆก็จะเปิดคิวแรกมาให้แต่ละคนแบบว่าแนะนำตัวอีกสักทีนึงจริงไหมคะได้สิครับคุณพี่ครับผมสวัสดีครับโทมัสครับรับบทเป็นพี่หมื่นฟ้าครับสวัสดีครับก้องครับรับบทเป็นที่รักครับสวัสดีครับปอนนะครับรับบทเป็นพันลีครับค่ะสวัสดีค่ะอินนะคะรับบทเป็นจอยค่ะสวัสดีครับแพทครับรับบทเป็นไทป์ครับครับสวัสดีครับอู๋ครับก็รับบทเป็นเรียวครับสวัสดีค่ะต้นหลิวค่ะรับบทเป็นพี่เบสค่ะสวัสดีครับซีครับรับบทเป็นเมียครับสวัสดีครับผมน้ำน้ำครับรับบทเป็นดอกครับสวัสดีครับไมค์ครับรับบทเป็นโอ้ครับผมเราพร้อมเราคิดว่าเราพร้อมมากๆแล้วนะตอนนี้ค่ะว่าจะออกกองจริงๆแล้วนักแสดงส่วนใหญ่เป็นเด็กใหม่เนาะก็จะต้องมีการเตรียมพร้อมทางด้านเวิร์กช็อปเยอะกว่าปกติหน่อยนึงแต่ก้าก็คิดว่าด้วยการประเมินของก้าก็คิดว่าพร้อมแล้วที่จะออกกองถึงจะเป็นนักแสดงใหม่หนูว่าสิ่งที่หนูได้กลับมาคือความแบบสดใสความเฟรชเนาะความแบบสดใหม่เพราะฉะนั้นนี่คือเสน่ห์ของนักแสดงใหม่นั้นฝากทุกคนด้วยนะคะไม่มีอะไรหนักใจอย่างสบายมากไม่มีอะไรหนักใจแล้วค่ะจอยสุดๆใช่ไหมคะค่ะจอยแล้วกับความที่เรื่องมันเป็นเรื่องแบบว่ารักใสๆงานถนัดอยู่แล้วอะไรเงี้ยคนเริ่มคาดหวังแล้วเราเป็นยังไงบ้างเราก็ตื่นเต้นที่คนคาดหวังค่ะเอาจริงๆหนูคิดว่าตอนนี้เรากลับมาทำซีรีส์ที่เป็นมหาลัยเนาะหนูคิดว่าหนูอ่ะจะเรียกมันตลอดว่า back to special หมายถึงเราจะกลับไปในการทำซีรีส์มหาลัยที่จะต้องพิเศษขึ้นกว่าเดิมเป็นโจทย์ที่หนูกดดันตัวเองไว้อยู่แล้วค่ะคุณพี่ขาเพราะฉะนั้นอยากให้ทุกคนรอดูว่าจะออกมาเป็นยังไงเราทุ่มเต็มที่กับการแสดงเราทุ่มเต็มที่กับโปรดักชั่นของเรื่องนี้แน่นอนพิเศษมันต้องพิเศษยังไงบ้างคะพิเศษแกนไหนหมูแกนไหนใส่ไข่2 ฟองใช่ไหมหนูชอบกินอะไรคะไข่แบบไข่ยางมะตูมแล้วใช่ไหมใช่นอกเรื่องเลยค่ะ โอเคค่ะก็คือหนูว่าเราไปอยู่ในเรื่องบทค่ะตอนนี้บทมีการปรับเปลี่ยนจากนิยายก็ไปเยอะเหมือนกันแต่ในการปรับเปลี่ยนบทเนี่ยเราปรับเปลี่ยนไปพร้อมกับนักเขียนที่เป็นที่ปรึกษากับเราว่าควรจะปรับเปลี่ยนไปยังไงบ้างเพราะว่าหนูว่าตอนนี้ยุคสมัยของเราอะพัฒนาขึ้นไปเยอะเช่นหนูคิดว่าปกติเราใช้ชีทในการเรียนเนาะตอนนี้เด็กวัยนี้ก็ถ้าหนูเอาชีทมาก็จะถามว่าเดี๋ยวนี้ใช้กระดาษอยู่หรอครับอ๋อมันเนาะมันไม่ได้เนาะโลกมันเดือดแล้วเราต้องใช้อะไร iPad นะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราจะต้องปรับเปลี่ยนไปตามยุคสมัยแล้วก็โปรดักชันต้องมาคิดอย่างดีว่าเราจะต้องไปทางไหนยังไงอะไรอย่างเงี้ยก็พี่ออฟก็ช่วยดูแล้วก็ทุกคนก็ช่วยดูคิดว่าทุกคนน่าจะชื่นชอบกับโปรดักชันเหมือนกันแล้วการทำงานกับเด็กรุ่นใหม่แล้วก็อาจจะมีศัพท์อะไรที่แบบว่ามาช่วยเพื่อเราได้ในตรงนี้หรือเปล่าใช่หนูก็ฟังจากเขานี่แหละจริงๆหนูก็ยังไม่ได้โตขนาดนั้น หนูยังอยู่ในวัยที่เรียนรู้กันได้เราก็ทันใช้ชีทเนาะทันใช้ชีททันครับทันเหมือนกันครับอุ๊ยแม่รักหนู
ใช่เพราะหนูเป็นพุ่มกับนะแล้วกับเคมีของแต่ละคู่ค่ะเป็นไงบ้างคะหนูคิดว่าให้รอดูในซีรีส์ได้เลยเพราะว่าจากปากพุ่มกับก่อนอ่ะหนูจักรจี้พอหนูดูแล้วหนูทำหนูรู้สึกว่าหนูจักรจี้จริงๆหนูอะเห็นหนูรู้สึกว่าอินกับหลายๆคู่ในนี้มาตั้งแต่แบบเห็นแล้วว่าแบบจะเป็นยังไงแล้วก็ร่วมในการคัดเลือกอย่างอันเนี้ยเขาไปคัดเลือกในเรียลิตี้หนูก็กรี๊ดรถไฟปูนๆมาตั้งแต่แรกแล้วหนูก็เลยโอเคอินอะไรเงี้ยแล้วก็มีการคัดเลือกนักแสดงคนอื่นด้วยความเหมาะสมของบทและสิ่งที่หนูกับพี่ออฟรู้สึกว่าอุ้มเป็นจักรจี้เข้าใจไหมคะเพราะฉะนั้นหนูมั่นใจว่าหนูไม่แน่ใจว่าแต่ก่อนเขาเรียกว่าโอ๊ยปินจิกหมอนตอนนี้ต้องเรียกว่าอะไรอ่ะเด็กๆช่วยแม่ค่ะเอาโยนโจทย์เลยนี่พี่โทรเลยอ่ะว่าไงโอ้บอกเลยว่าฟินจิกหัวแกมันเหมือนทะเลาะกันเนาะอันนี้หนูตอบรู้เรื่องไหมคะนายจันรู้เรื่องได้เลยค่ะอันนี้เป็นแก๊งเพื่อนคุณแก๊งเพื่อนอ่ะแก๊งเพื่อนการรวมตัวกันครับผมก็จากวันแรกที่แบบเราได้เจอกันก็ตอนนี้คือแบบพวกเราก็สนิทกันมากขึ้นคือแบบรู้สึกว่าถ้าสมมติเราได้ไปเล่นซีนที่จะมีพวกเราทุกคนมันก็จะมีความสนุกขึ้นแล้วก็จะมีความลื่นไหลมากขึ้นครับเพราะแบบพวกเราลิงก์กันมากขึ้นแล้วใช่ครับก็อย่างที่ก้องพูดเลยครับเราอยู่ด้วยกันมากขึ้นเราเรียนกันมาค่อนข้างเยอะกับทุกวันเจอกันทุกวันเราก็สนิทมากขึ้นครับผมว่าเคมีในการแบบแก๊งเพื่อนมันน่าสนุกขึ้นต้องขากันแน่นอนคู่ค้ารับคู่ค้าจริงครับค่ะก็หลังจากที่ได้เวิร์กช็อปกับทุกคนมานะคะก็รู้สึกว่าแก๊งเพื่อนค่อนข้างที่จะแบบสนิทกันมากๆแล้วก็ไม่ว่าจะตบหรืออะไรคือทุกคนสามารถรับได้หมดเลยก็รู้สึกว่าถ้าสมมติว่ามีซีนที่แบบว่าพวกเรา4คนได้อยู่ด้วยกันก็คิดว่าสนุกแน่นอนค่ะสนุกมั้ยสนุกเอาล่ะคือแพทคือแพทเนี่ยเป็นตัวตึงตัวตึงเหรอครับมุกใช่ไหมใช่เสื้อสีฟ้าวันนี้เหมือนอะไรครับอันนี้คือถามเลยว่ามุกเสื้อสีฟ้าวันนี้เหมือนอะไรครับไม่รู้ครับไม่รู้ครับไม่รู้จะไปทางไหนเลยอันนี้ตลกนะแม่ว่าไม่ได้เอาใหม่เราต้องพูดว่าอะไรนะเสื้อสีฟ้าวันนี้อะไรนะครับเสื้อสีฟ้าวันนี้ฟ้าเหมือนฟ้าเหมือนอะไรใช่ครับแล้วพี่ต้องตอบว่าอะไรสีฟ้าอ๋อโอเคเอามาลองดูอ่ะ1 2 3แอคชั่นทุกคนครับเสื้อสีฟ้าวันนี้เหมือนอะไรครับเหมือนสีฟ้าฟ้าเหมือนอะไรครับสีฟ้าฟ้าเหมือนอะไรต้องตอบว่าอะไรต่อลูกท้องฟ้าเอาใหม่เอาสามสองหนึ่งเสื้อสีฟ้าวันนี้เหมือนอะไรเอ่ยครับเราต้องตอบว่าเหมือนกี่หมื่นฟ้าค่ะไอ้ตรงเนี้ยไม่ตลกแต่ตรงกลางตลกอยู่แม่คู่นี้ก่อนไหมเป็นคู่ครับผมรู้สึกว่าเคมีของพวกเราแบบก็ได้พัฒนากันเนาะก็แบบจะจริงๆเราก็แบบเริ่มตั้งแต่เริ่มเลยจนถึงตอนนี้ครับรู้สึกว่าได้แบบ progress แล้วก็ได้พัฒนาแบบมากขึ้นนะครับแบบถึงจะค่อยๆเนาะแต่ว่าแบบก็ stable ดีครับแล้วก็แบบค่อยๆแบบ step ขึ้นไปแบบไม่ต้องรีบครับไม่ต้องแบบไม่ช้าไม่ต้องรีบไม่ต้องรีบค่อยๆไปครับค่อยๆพูดครับแบบค่อยๆอยู่ด้วยกันแล้วก็เริ่มแบบสบายใจมากขึ้นแล้วก็แบบผมอยู่กับน้องเขาผมรู้สึกว่าแบบได้เห็นความสดใสของน้องแบบได้เป็นความสดใสในชีวิตของผมก็รู้สึกดีใจมากๆแล้วก็โชคดีมากๆครับที่ได้มีน้องก้องเป็นคู่ครับความสดใสในชีวิตของผมคู่กับคู่กับตัวฟินสุดนะคะไม่แม่งงไหมล่ะความสดใสในชีวิตของผมโอเคต่อไปนะคะนี่ค่ะขอแนะนำตัวขอบคุณค่ะคุณเนาะครับคำถามคืออะไรครับคำถามคือเนี่ยเขามารับบทเป็นพี่โอไม่คำถามคือวันนี้จะเสียอะไรวันนี้จะเสียกี่หมื่นฟ้าจ้าอะไรวะรับบทเป็นโอนะครับโอก็จะเป็นตัวละครที่เข้ามาทำให้เนื้อเรื่องเนี่ยมีคอนฟลิกต์เล็กๆน่ารักให้แบบว่าเขาสองคนเนี่ยได้เหมือนกับพิสูจน์อะไรบางอย่างแต่ว่าขอพูดไปแค่นี้แล้วกันว่าเดี๋ยวมันจะกระจี้ก็ไอ้นะครับ
อุ๊ยเป็นคำถามที่ต้องรอดูแล้วกันเอางี้ดีกว่าคือถ้าหน้าอย่างผมนี่ทุกคนคิดว่ามาร้ายหรือมาดีดีดีมาหล่อเอ้ยก็พูดไปโอเคก็อยากให้ลองติดตามกันครับเพราะว่าก็เป็นครั้งแรกด้วยที่ได้ร่วมงานกับทางดูมันดีแล้วก็ฝากนะครับทุกคนนะพวกเราก็ฝากด้วยค่ะฝากนะ